สวัสดีครับผมแจ็คและจิวนะครับครับสวัสดีครับเราพามาที่ไหนเอ่ยวัดระฆังนะครับครับก็เป็นวัดทางฝั่งธนบุรีซึ่งตรงข้ามกับวัดพระแก้วนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาแนะนำนะครับวิธีการทำยังไงให้เฮงให้รวยแล้วก็มีความดังมีความโชคลาภมีความ amazing นะครับบรรยากาศข้างในนะครับก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับบาทน้ำมนต์ต่างๆเนี่ยสมัยก่อนอยู่ในพระโบสถ์นี้นะครับที่สมเด็จปู่โตกำมะนังสีนะครับได้ทำพิธีกรรมต่างๆนะครับขึ้นบ้านใหม่ทำมงคลสมรสล้างมนต์ทิ้งก็จะใช้น้ำมนต์ในบาทของสมเด็จปู่โตเดี๋ยวเรามาสักการะพระประธานในโบสถ์กันนะครับถ้าใครนะครับมาวัดระฆังนะครับเป็นที่แรกก็ต้องมาสักการะพระประธานในโบสถ์นะครับต้องมาที่แรกนะครับเพราะว่าเป็นที่มีพลังงานที่ดีนะครับที่สุดในวัดนะครับก็เป็นพลังคนชีวิตเลยนะครับก็มาสักการะก่อนนะครับเพื่อรับพลังงานนี้นะครับครับก็ในนี้เป็นวิหารของสมเด็จปู่โตพรหมรังสีนะครับหรือขัวโตนะครับครับองค์การก็จะเป็นรูปหล่อสมเด็จปู่โตพรหมรังสีนะครับแล้วก็ทางขวามือก็เป็นสมเด็จโคสาจารย์นะครับทางซ้ายก็เป็นพระพุทธาจารย์ทัตนะครับก็เป็นเจ้าวาดณที่นี่นะครับก็จะเรียงไว้ถ้าใครเข้ามาที่วัดนะครับถ้ามาสักการะที่แรกก็จะเป็นที่นี่นะครับแล้วก็อ่างน้ำมนต์หรือว่าโอ่งน้ำมนต์เนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็อยู่ในวิหารแห่งนี้ถ้าใครนะครับมาในวัดระฆังแล้วนะครับน้ำมนต์นี้นะครับก็ควรตักกลับบ้านนะครับมันสามารถล้างมนต์ดำมนต์แดงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจริญนะครับหน้าที่การงานเอาไปกินได้นะครับถ้าใครได้แวะเวียนมานะครับก็มากราบสักการะสมเด็จปู่โตพรหมรังสีนะครับแล้วก็พระประธานในโบสถ์แล้วก็อย่าลืมนะครับมาเอาน้ำมนต์นะครับเพื่อจะเอาไปใช้นะครับหรือเอาไปพรมที่บ้านก็ได้ใครโดนมนต์ดำมนต์แดงต่างๆนะครับหรือว่าโดนเสน่ห์ยาแฝกนะครับหรือว่าไม่สบายต่างๆมาเอาน้ำมนต์ไปกินได้นะครับก็ยังไงก็เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวคุณด้วยนะครับงั้นก็แวะเวียนมานะครับสวัสดีครับ